าเพื่อนๆมาชมห้องน้ำเล็กๆในบ้านของญี่ปุ่นนะคะห้องน้ำที่นี่น่ารักมากๆเรามาดูกันค่ะและในห้องนี้เนี่ยเขาจะมีทริคประหยัดน้ำด้วยซึ่งพี่ภัยยังไม่เจอในบ้านเรานะคะมาดูก่อนว่าในห้องน้ำเขามีอะไรบ้างนะคะด้านบนเขาก็จะเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ให้เราเนาะกระดาษนี้ก็จะเป็นกระดาษสำหรับเช็ดทำความสะอาดใบหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเขาจะมีกระดาษเปียกแบบนี้ให้ด้วยเนาะมีถุงขยะนะคะมีถุงขยะซึ่งถังขยะเขาก็จะมีให้อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษม้วนแล้วก็มีดอกไม้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำอยู่ในนี้ด้วยและห้องน้ำของเขานะคะชักโครกของเขาจะหน้าตาแบบนี้เวลาที่เราใช้ชักโครกเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็กดน้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนี่เขาจะมีน้ำเรียกว่า2 in 1นะคะใช้เสร็จก็ล้างมือเรียบร้อยนะคะน้ำที่เราล้างมือเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะลงไปอยู่ในโถตรงนี้เนาะก็ใช้สำหรับการทำความสะอาดชักโครกในรอบถัดไปได้เลยเห็นไหมคะเจ๋งมากๆเก๋ไก่มากๆเลยนะคะก็เป็นไอเดียดีๆเนาะในอนาคตเพื่อการประหยัดน้ำของพวกเราค่ะบ๊ายบาย